กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้อยากด่าอดทนทนไม่ไหวค่ะวันนี้ก็ต้องออกมาอีกแล้วนะคะเพราะอะไรคะเพราะประยุทธ์เลงเนี่ยแหละค่ะควายที่อยู่ในกะลาเนี่ยนะคะออกจากกะลาออกไปแล้วเนี่ยนะออกไปอิตาลีก่อนแล้วออกไปกัมพูชาก่อนแล้วเนี่ยนะคะแล้วเป็นไงคะข่าวเงียบเชียบนะคะเลยอิจฉาเขาค่ะวันนี้ไปบอกกับสื่อเขาบอกว่าไม่ต้องเสนอข่าวเขาหรอกจะเสนอข่าวทำไมคนที่ผิดกฎหมายไม่ต้องไปเสนอข่าวใครข้าผิดกฎหมายมึงออกจากกะลานะแล้วก็เอากะลาเอาน้ำตักใส่กะโหลกแล้วก็ชะโงกดูเงานะมึงนั่นแหละตัวดีที่ผิดกฎหมายพี่น้องคะ 1. มึงฉีกรัฐธรรมนูญเป็นกบฏ 2. การยึดอำนาจของประชาชนล้มอำนาจของประชาชนเป็นกบฏ 3. ยึดอำนาจแล้วก็ออกคำสั่งให้ประชาชนต้องไปรายงานตัวเอากฎหมายไหนรองรับ 3. โยกย้ายข้าราชการโดยมิชอบมึงย้ายทั่วหมดเลยทุกอันนะคะนายกยิ่งลักษณ์ย้ายอันเดียวนะคะย้ายคนเดียวเนี่ยนะคะเป็นเรื่องถึงขนาดวันนี้ไม่สามารถที่จะเป็นรัฐบาลบริหารประเทศได้แล้วยังไงโครงการต่างๆก็สนับสนุนเขาเรียกว่าผลักดันโครงการต่างๆโดยที่ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้และที่สำคัญวันนี้คมคู่คุกคามประชาชนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ทหารทุกอย่างนะคะอยู่ภายใต้อำนาจของอึ่งอ่างที่ครอบงำเอาไว้นะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะมันผิดกฎหมายทุกอันที่ฉันพูดถึงฉันไม่เคยจะคิดเกลียดนายเป็นส่วนตัวนะขอบอกแต่นายทำผิดหลักการประชาธิปไตยฉันจึงจำเป็นที่จะต้องออกมาด่าอยากด่ามึงทุกวันและพี่น้องคะสิ่งสำคัญที่สุดของคนพุทธนะคะเราเนี่ยพยายามจะรักษาศีล5นะคะแต่ไอตัวเหี้ยเนี่ยนะคะมันผิดศีลทั้ง5ข้อค่ะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะปานาติปาตาไม่ฆ่าสัตว์นะคะมันมีคำสั่งนะคะให้ทำร้ายประชาชนที่คิดต่างและที่สำคัญนะคะคือผู้อยู่ในกระบวนการทั้งหมดของการสั่งสังหารหมู่ประชาชนนั่นคือเหตุการณ์เมษาพฤษภาเลือดปี2553เนี่ยค่ะการผิดศีลปานาติปาตาอทินนาทานาลักทรัพย์พี่น้องเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเปิดเผยเงินทองออกมาตั้งมากมายขนาดนั้นเนี่ยนะคะลักทรัพย์มันทั้งอมทั้งโกงเงินราชการนะคะที่เขาเรียกว่าช่อราชบังหลวงนั่นแหละค่ะและที่สำคัญนะคะการโกงการปล้นทรัพย์แบบนี้เนี่ยนะคะยังไม่ใช่ปล้นเฉพาะเงินอย่างเดียวนะคะยังปล้นกระทั่งสิทธิการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็ล้มอำนาจของประชาชนมาเป็นเผด็จการในวันนี้ค่ะข้อที่3นะคะผิดศีลข้อกามีสุมิจฉานั่นคือเขาเรียกว่ามากๆในกามนะคะสมสู่ไปทั่วเลยนะคะไม่ว่าจะกับปปส.กับเฮียทั้งหลายเนี่ยนะคะที่ทำลายประเทศชาติข้อที่4นะคะคือการมุสาวาทาค่ะออกหน้าสื่อออกหน้าไมค์นะคะโกหกคำโตตลอดเวลายุดเลงโกหกคำโตตลอดเวลาประชาชนคนทั้งประเทศทั่วโลกก็หัวเราะเยาะอยู่เข้าใจไหมนอกจากนั้นยังพูดจาเพ้อเจ้อส่อเสียดนะคะหาสาระอะไรไม่ได้เลยข้อสุดท้ายค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะคือสุราเมรยะแปลว่าเสพสิ่งมึนเมาไอ้เรื่องมึงแดกแล้วทุกวันมึงแดกอยู่แล้วนะคะแต่การเสพโดยการดื่มเหล้ามึนเมาเนี่ยนะคะเลวทรามยังไม่เท่ากับความมัวเมาในอำนาจและอำนาจวันนี้เนี่ยนะสามารถทำให้ตัวเองพองเป็นอึ่งอ่างจนกระทั่งหลงว่าตัวเองนี่ใหญ่โตมากนะคะแต่อึ่งอ่างที่พองลมเนี่ยนะวันนึงนะคะถูกประชาชนกระทืบนะมันก็แบนแตกอยู่กับพื้นเพราะฉะนั้นถ้าคิดได้นะเลิกซะเถอะที่จะเป็นควายในกะลาเลิกซะเถอะที่จะเป็นอึ่งอ่างในกะลาเพราะวันนี้มึงจะได้ฉายาใหม่นะว่ามึงคือปอบอึ่งอ่างในกะลาแต่มันดันพองต้องออกมาจากกะลาเพราะอะไรเพราะเด็กยัดห้าไปเยอะมากนะจนกระทั่งกระเพาะลำไส้ต้องห้อยออกมาข้างนอกกับคอเป็นปอบอึ่งอ่างถ้ามึงอยากให้ประชาชนรักอยากจะเป็นข่าวเหมือนคนอื่นเขาที่อิจฉาไม่ก็ออกข่าวนั่นน่ะทำสิ่งที่ต้องรักษาวาจาสัตว์ไม่ใช่วาจาสัตว์สัตว์เข้าใจไหมคืนอำนาจให้ประชาชนทำไม่ได้ก็ออกไปให้ประชาชนเขาแก้ปัญหาเลือกคนมาทำงานให้เขาเองออกไปไม่อย่างนั้นก็ทำทุกสิ่งที่จะทำให้เกิดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมคืนอำนาจให้กับประชาชนเท่านั้นแหละกูจะได้ไม่ต้องมาด่าอยากด่ากับมึงอีกเข้าใจไหมสวัสดีค่ะ